สวัสดีทุกคนนะครับผมในคลิปนี้เนาะผมก็จะมาอธิบายจุดเข้าเทรดในแต่ละจุดนะครับที่ผมได้ทําการแบ็กเทสมาเนาะเพราะว่าจุดเข้าเทรดพวกนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์หลายคนเนะเาะเพื่อให้เกิดไอเดียในการเข้าเทรดว่าเฮ้ยจังหวะแบบนี้เราควรเข้าเทรดแบบไหนนะครับแล้วผมจะมาอธิบายว่าทําไมผมถึงมีการเข้าบายที่แนวต้านแบบนี้นะครับเพราะว่าตามที่เราเรียนกันมาเนาะเทรดเดอร์หลายคนก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่า เมื่อราคาวิ่งมาถึงแนวต้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคากับตัวลงเช่นนั้นเนี่ยเราควรที่ทําอะไรครับเข้าเซล์ใช่ไหมผมแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมทําการเข้าบ่ายที่แนวต้านและเข้าเซล์ที่แนวรับนะปีนี้ก็มีบางคนเซลผมมาเนาะว่าเฮ้ยสอนยังไงเนี่ยเข้าบายที่แนวต้านเข้าเซลล์ที่แนวรับไม่เหมือนกับท่านอื่นเลยมัว่วซั่วหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเหตุผลที่ผมทําแบบเนี้ยเพราะอะไรมันมีเหตุผลมันมี เทคนิคและมีลอจิกทุกอย่างนะครับไม่ได้เข้าเทรดหลับหูหลับตาเข้าแบบมั่วๆแบบเทรดเดอร์หลายท่านเนาะที่ราคาวิ่งมาแนวต้านแล้วเซลล์ราคาวิ่งมาแนวรับจุดนี้แล้วบายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาฟังเหตุผลกันทั้งหมดนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหมดเลยทั้งทุกเทรดใน1อาทิตย์เนาะนะครับอันดับแรกเลยขอชี้แจงนิดนึงนะครับว่าเนี่ยเป็นการแบ็กเทรดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของซิมูเลชัน นะครับฉะนั้นทุกเทรดทั้งหมดตรงนี้เนาะเป็นการเทรดแบบเสมือนนะครับไม่ใช่การเข้าเทรดจริงแต่ถามว่าเราทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับทีนี้บางคนเนี่ยก็จะเกิดอ่า uh, by แอสเกิดอคติกับผมนะครับว่าเฮ้ย hey, ก็มันเป็นการ back เทสคุณก็แค่มาดูว่ากราฟมันจะเป็นยังไงก่อนแล้วค่อยมาเข้าจุดเข้าเทรดอะไรแบบนี้ซึ่งผมต้องบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับผมเข้าเทรดทุกอย่างเนะี่ยผมก็ฝึกเทรดทุกอย่างเพื่อให้ตัวผมเองเนี่ยสามารถไปใช้นตลาดจริงได้นะครับเช่นนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะต้องมาดูกราฟว่าเป็นยังไงก่อนแล้วค่อยมาเข้าในส่วนของแบ็กเทสเนาะถ้าผมพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่ออันนั้นก็สุดแล้วแต่เลยเนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำนะครับมันได้ประโยชน์ตัวผมเองเนาะไปได้มากระทบกับคนที่คิดอคติกับผมหรืออะไรนะครับฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากให้วางองคติทุกอย่างไปก่อนแล้วมาดูสิ่งที่ผมเข้านะครับเดี๋ยวผมจะบายฟังแล้วคุณจะอ๋อว่าทําไมผมถึงคิดอย่างนี้แล,ทละทาไมราคาเนี่ยถึงวิ่งไปได้นะครับเนาะ,เ,นะเพราะฉะนั้น เรามาเริ่มกันเลยนะครับย้ำอีกครั้งเนาะว่าถ้าใครจะไม่เชื่อก็หรือเชื่อก็แล้วแต่นะครับว่าผมเข้าเทรดจริงๆไม่ได้มีการกดข้ามแท่งเทียนเราย้อนกลับมาดูนะเพราะว่าจะเห็นเนาะเนี่ยราคามันสามารถที่จะวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับเะนั้นเราสามารถที่จะมีการข้ามแท่งเทียนมาดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยหาจุดเข้าเทรดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ทําแบบนั้นแน่นอนเพราะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับที่ทําอย่างนั้นคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูจุดเข้าเทรดแรกกันเลยนะครับอันน เนะครับผมผมเดี๋ยวผมไฮไลท์นิดหนึ่งเนาะวันที่19เดือน2นะครับปี 2, 2021เวลาเนี่ยอยู่ที่160 0นะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาบ้านเหล่าเนาะเวลานี้ก็คือ2ทุ่มนะครับผมจะแบ็กเทสให้ดูเนี่ยในช่วงของตลาดนิวยอร์กเท่านั้นนะครับผมก็เรามาเริ่มกันที่เทรดวันศุกร์เลยแต่ผมไล่ย้อนหลังไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงวันจันทร์นะครับ เทดวันสุกเนาะก็คือเทดสุดท้ายของอาทิตย์ที่ผมแบ็กเทสนะครับเห็นว่าจุดที่ผมมีการเข้าบายเนี่ยคือเป็นจุดที่เข้าบายต่ํากว่าแนวต้านตรงนี้ครับบางคนก็เถียงว่าเฮ้ยก็ราคามันอยู่แนวต้านทำไมถึงกล้าเข้าบายอันนี้มั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าทาไมผมถึงกล้าเข้าบายอันดับแรกเนี่ยเราย้อนกลับมาที่แท่งนี้ก่อนแล้วก็ขออนุญาตแคปรูปไปก่อนนะครับจะได้จําได้นะว่าจุดเข้าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพราะเดี๋ยวพอผมย้อนกลับไปปุ๊บ จุดเข้ามันจะหายเนี่ยแล้วมันจะหาไม่เจอแล้วครับฉะนั้นผมได้ทําการบันทึกเวลาว่าจุดเข้าคือตรงนี้นะครับผมโอเคทีนี้ย้อนกลับมาเนาะเรามาดูที่เวลาครับตรงนี้เป็นเวลา 150- 0นย์นะผมซึ่งเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยก็คือ1นึ่ทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถามว่ามีอะไรดีมันคือตลาดนิวยอร์กเปิดนะครับเป็นนิวยอร์กวอลลุ่มเปิดนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะมีวอลลุ่มเข้ามาในตลาดเยอะนั่นเองฉะนั้นก็จะเห็นแท่งเทียนที่มันวิ่งขึ้นไปได้ใหญ่ๆหรือวิ่ง ลงไปได้ใหญ่ๆแรงๆนั่นเองนะครับทีนี้จุดเข้าเทรดตรงนี้เนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเดิมทีที่ผมมานั่งในกราฟเนาะเข้ามาเล่นในกราฟเนี่ยคือจุดนี้นะครับ13 00ก็คือ5โมงเย็นผมจะมาไลฟ์สดทุกวันนะครับอันดับแรกเนี่ยถามว่าเราเห็นอะไรตรงนี้หนึ่งเลยคือเรามีซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีแนวต้านทีนี้เนี่ยตรงนี้เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการอะไรครับเลนจิงนะครับ โอเคพอดีผมไปเปลี่ยนสีซัพพอร์ตแนวรับมานะครับมันจะได้ดูง่ายๆขึ้นเนาะเราเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเลนจิ้งอยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมครับคือราคาเนี่ยมีการวิ่งมาโซนนี้ก็กลับตัวขึ้นวิ่งมาโซนนี้ก็กลับตัวหลงนะครับทีนี้เมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าเราต้องทําอะไรเราต้องรองให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นก่อนหรือเบรกเอาลงก่อนเพื่อที่ราคาเนี่ยจะได้หลุดจากโซนนี้แล้ววิ่ง ตอไปในทิศทางนั้น,น,นได้นะครับทีนี้ถามว่าเราเข้าบายเลยได้ไหมหรือเซลเลยได้ไหมเนี่ยคำตอบคือไม่ได้เพราะราคาเลนจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอเนาะซึ่งผมได้ทําการรอทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3แท่งนะครับจะเห็นว่าแท่งที่1ราคาก็ยังอยู่ในโซนนะครับแท่งที่2แท่งนี้ปิดไปแบบนี้ก็คือเป็นแท่งเสียเวลาเราไม่ได้มีอะไรนะครับทีนี้แท่งนี้เนี่ยมีการเบรกเอาต์ขึ้นมานะครับเมื่อมีการเบรกเอาต์ขึ้นมาสสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คือ1ราคาขึ้นไปเลย นะครับกับ2เนี่ยราคามีการรีเทสโซนที่มันเบรกออกมาและวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับที่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับคำตอบคือเราไม่รู้มันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะโดยส่วนตัวผมคิดว่าตรงเนี้ยราคาเนี่ยอาจจะขึ้นได้เลยแต่ถามว่าถ้ามันจะขึ้นเลยผมจะเข้าบายไหมนะครับคำตอบคือไม่เพราะอะไร1เลยคือ Stop l ลอ s เนี่ยมันกว้างไปนะครับ1ิบป เลนจ์ ange, นะครับหรือว่าโซนถึงโซนเนี่ยมันน้อยไปก็คือผมคิดว่าราคาเนี่ยยังน้อยมากจะวิ่งมาได้ถึงโซนด้านบนตรงนี้เนาะซึ่งก็คือแนวต้านตรงนี้นะครับราคาเนี่ยห่างไปแค่ประมาณ13ปิาปบเท่านั้นเองเช่นนั้นเนี่ยโซนนี้ถือว่าไม่ควรทำนะผมก็เลยทําการหล่อแท่งหนึ่งทีนี้สิ่งที่เราต้องสังเกตนะครับว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรเราจะเห็นว่าแท่งนี้มีการเบรกเอาต์ออกมาจากโซนนี้ใช่ไหมครับแล้วแท่งนี้เนี่ย ปิดเป็นแท่งแดงอ่อนในลักษณะที่ว่าราคาเนี่ยมีการลงมาทำไส้เทียนลึกขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาปิดเนี่ยโซนแดงก่อนเนาะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกว่าราคาเนี่ยอาจจะต้องการวิ่งขึ้นต่อนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เราเข้าบายเลยได้ไหมนะคำตอบคือไม่ได้เพราะว่าแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งแดงเราไม่รู้ว่าแท่งหน้าไปจะเป็นแท่งแดงไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรอคืออะไรเราต้องรอให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งทำไส้เทียนลงก่อนแล้วพอทะลุไายแท่งนี้ ถึงจะพูดได้ว่าราคาเนี่ยจะวิ่งต่อตามแพทเทิร์นที่เรารู้กันอยู่ดีแล้วนะครับว่าลักษณะแบบนี้เนาะมีสิทธิ์ทราคาจะขึ้นต่อได้หมายถึงว่าพอราคาวิ่งลงมาวิ่งลงมาแบบนี้นะครับแล้วมีการพักตัวในลักษณะที่เป็นแท่งขาขึ้นแบบนี้อ่อนๆนะครับแล้วแท่งหัดไปเนี่ยมีการทะลุโล่แท่งก่อนหน้าในลักษณะแบบนี้ก็คือจุดนี้นะครับราคาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิ่งลงต่อได้ บางคนที่ไม่ได้ลงเรียนกับผมมาเนาะก็จะไม่เข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรนะครับแต่นี้ผมทาคลิปให้สําหรับคนที่เรียนกับผมมาเท่านั้นแล้วเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เรียนแล้วอยากฟังเป็นวิทยาทานเนี่ยก็ฟังได้เหมือนกันนะครับถ้าแท่งถัดไปทําไส้เทียนลงทะลุหายแท่งก่อนหน้าผมว่าราคาน่าจะขึ้นได้เราก็ต้องมาดูข้อมูลในส่วนของ1ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของ4ี่ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่มันขัดกับเราคืออะไรคือแท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่ง บาลิสก็มีโอกาสที่แท่งนี้เนี่ยจะเป็นบ l ลิสได้เหมือนกันแต่ถามว่าเฮ้ยเราเข้าบายเข้าเซลจากข้อมูลตรงนี้อย่างเดียวได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับต้องมาดูในส่วนของไทม์เฟรมแยกย่อยไปทีนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าอะไรแท่งนี้เนี่ยมีการปิดสูงกว่า2แท่งก่อนหน้าด้วยลักษณะที่ว่าแท่งนี้เนื้อเทียนนะครับมันกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยแล้วปิดเหนือโซนม i n เนอร์รีสต์สแหรือว่ามเนอร์แนวตานฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิที่แท่งถัดไป จะขึ้นต่อได้นะผมก็เลยตัดสินใจเข้าบ u ายจังหวะที่แท่งนี้ทำสเสถียนลงในะส่วนที่มันกำลังทำอยู่นะครับแล้วเมื่อมันกลับมาทะลุหายเนาะผมจึงทําการเข้าบ u ายนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นตลาดนิวยอร์กวอลลุ่นะครับผมซึ่งคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นต่อได้ตาม Pattern ์นตามสตั c เจอร์ของไทม์เ a รม30นาทีแล้วก็ไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับจังหวะนี้เนาะจะเห็นว่ามัน8-9นาที นะครับเป็นตลาดนิวยอร์กฉะนั้นผมก็เลยทาการตัดสินใจเข้าบ่ายซึ่งจุดเข้าบายเนี่ยก็คือจุดตรงนี้นะครับลักษณะบายก็ประมาณนี้เนาะกดบายนะครับสต็อปลอดประมาณนี้ t a ร็กเก็ตด้านบนนู่นเลยเพราะหวังให้ราคาเนี่ยทะลุแนวต้านนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะทํากันเนี่ยก็คือพอราคาเนี่ยวิ่งมาถึงโซนนี้นะครับเขาจะกดเซลล์ลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นอะไรราคาวิ่งขึ้นต่อแบบนี้เห็นไหมครับวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ซึ่ง คนที่เข้าเซลล์ตรงนี้เนาะเพื่อหวังให้ราคากลับตัวลงจากแนวต้านเนี่ยก็จะเสียเทรดแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตลาดมันเป็นแบบนี้นะผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องมามองสตั๊กเจอร์ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับดูจากตรงนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอราคาวิ่งมาถึงแนวต้านตรงนี้เราเซลล์อย่างเงี้ยไม่ได้แน,น่อนอนแบบเทรดแรกก็จบไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเทรดถัดไปนะครับย้อนกลับมายวผมเคลียร์โซนตรงนี้นิดหนึ่งย้อนกลับมานะครับเทรดนี้เทรด วันพฤหัสนะครับพฤหัสเรามีการเข้าบ่ายตรงจุดเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตบันทึกลูกไว้ก่อนนะครับเผื่อลืมว่าเข้าจุดไหนเนาะโอเคย้อนกลับมานะจะเห็นว่าราคาขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันนะย้อนกลับมาจุดเข้าตรงนี้อ่ะทีนี้เหตุผลที่ผมเข้าบายนะครับอันดับแรกเราจะเห็นว่าอะไรราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเยอะมากนะครับผมในส่วนของทั้ง Daily ใช่ไหมครับ4ี่ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาที ทุกทาวเฟรมเนี่ยวิ่งขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามองลองมองย้อนกลับมาเนาะโซนซ้ายมือนะครับเป็นโซนอะไรเป็นโซนแนวต้านซึ่งเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นราคาวิ่งขึ้นนะครับซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่หลับหูหลับตาเข้าเซลล์ที่แนวต้านนะครับก็จะเสียเทรดทีนั่นเองแต่เราไม่ใช่แบบนั้นเราเป็นเทรดเดอร์สายอ่านแท่งเทียนนะครับเช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องรอแท่งเทียนบอกสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับว่ามันจะไปทางไหนแล้วเราถึงจะมีการเข้าบายเข้าเซล เทรดนี้ถามว่าผมใช้อะไรในการเข้าบายเนาะอันดับแรกเนี่ยเรามาดูในส่วนของ daily นะครับใน time frame daily เราจะเห็นว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็นแท่งแบ l เลใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นมา 1, 2, 3แท่งแล้ว แท่งนี้เป็นแท่งแบลิสนะครับมีสิทธิที่แท่งวันนี้เนี่ยจะเป็นแบลลิสเหมือนกันหรือเป็นแท่งแดงนะครับเพราะราคาเหมือนขึ้นมาทำไฮเนาะอาจจะมีการกลับตัวลงเพื่อขึ้นไปรีเทสซ์ไฮนะครับแต่ถามว่าเราเข้าเซลล์จากจุดนี้เลยได้ไหมเข้าบายจากข้อมูลอย่างนี้อีกเรวได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเราต้องไปหาอะไรครับข้อมูลจากทางเฟรมเล็กๆพอเรามาดูในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับจริงอยู่ที่ทำเฟรมเดลี่ราคาจะวิ่งลงได้แต่พอมาดู4ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นคืออะไรอันดับแรกนะครับสายตาผมเนี่ย พามาจุดนี้จะเห็นว่าแท่งนี้นะครับปิดเป็นแท่งซื้อหรือเป็นแท่งขาบายนะครับในส่งสี่ชั่วโมงเนาะนั่นหมายความว่าแท่งนี้นะครับมีวอลลุ่มบายเยอะมากมีวอลลุ่มซื้อเยอะมากถามว่าดูได้ยังไงนะครับเราดูที่ขนาดของเนื้อเทียนจะเห็นว่ามันค่อนข้างกว้างมากเลยซึ่งถวัดระยะเปรบเนาะก็ประมาณทั้งหมด50าิบปรบนะครับเะนั้นเนี่ยหมายความว่าแท่งนี้เรามีวอลลุ่มซื้อเยอะนะครับอีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญก็คือราคาเนี่ย แท่งนี้มีการปิดเหนือโซนแนวต้านย่อยตรงนี้นะครับเช่นนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมเรามาดูในส่วนของแท่งนี้อีกนิดหนึ่งนะครับแท่งนี้ปิดเป็นแท่งขาขึ้นใหญ่ก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเป็นแท่งขาขึ้นใหญ่ได้เหมือนกันนะครับในเชิงของวอลลุ่มเนาะแต่น,นี้ถามว่าเราเข้าบายตรงนี้ได้เลยอไมคคาตอบคือไม่ได้เพราะเราต้องไปหาคอนเฟิร์มจากทางเฟรมย่อยๆนะครับพอเรามาดูในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเนาะเราจะเห็นว่าเรามีแนวต้านต,านตรงนี้ นะครับแล้วก็มีแนวต้านด้านบนตรงนี้เนาะซึ่งอาจจะเป็นโซนที่ราคาเนี่ยจะวิ่งไปถึงได้ห่างไปประมาณ20่ิบปินะครับถามว่าตรงนี้เราเข้าบายเลยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ถึงแม้ว่าราคาจะทะลุแนวต้านตรงนี้มานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยในส่วนของเนื้อเทียนแท่งนี้เนาะเป็นแท่งเล็กๆนะครับเราก็ต้องไปหาคอนเฟิร์มจากแท่งอื่นทางเฟรม,มอ,อื่นๆนะครับในส่วนนี้ก็คือทม์เฟรม30มบนาทีาจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวต้านตรงนี้นะครับที่ราคามีการเบรกออกมาเนาะที่นี้ถามว่าเฮ้ แล้วเราจะเข้าบายได้เลยไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าแท่งนี้เนี่ยปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับบายอัศรยังเป็นบายอยู่ใช่ไหมครับผมเราไม่ได้เป็นเซลล์นะฉะนั้นเราต้องการเห็นแท่งเทียนเนี่ยปิดเป็นแท่ง bullish แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าใครที่เรียนมาเนาะก็จะดูว่าแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่ง liquidity grab เพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมีการลงมาเอาแรงในส่วนของไส้เทียนตรงนี้นะครับทีนี้ทุกอย่างเนี่ย perfect เหมดละตามที่เราต้องการนะครับคือแล้วโอเคราคาจะวิ่งขึ้นได้ นะครับผมไปในส่วนของด้านบนแต่ถามว่าตรงนี้เราเข้าปเลยได้ไหมด้วยส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปได้เลยนะผมมาถึงโซนด้านบนนี้แต่ถามว่าถ้าจะเข้าเซลล์ด้วยเปอร์เซ็นต็ม์เต็มตตรงนี้เข้าบายนะผมรอ,อทีเข้าบาย2%ตรงนี้แล้ว Stop l o อ s ตรงนี้ถามว่าสมเหตุสนนมผลไหมผมคิดว่าไม่เพราะว่า Stop l ลอ s มันกว้างไปนะประมาณ15ปิ้ปบเทียบกับเลนที่ประมาณ15ปิป ange, ป15ป้ปีบเนี่ยมัน ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเป็นการซอยไม้ใช้ y ดนมิกลิส์นะครับคือผมเข้าตรงนี้ก่อนเลย1%นเปนะครับเพื่อหวังให้ราคาขึ่นขึ้นเพราะว่าถ้าจากจุดนี้ราคาขึ้นไปต่อเลยเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีเทรดวิ่งอยู่นะครับแต่สมมติว่าจากจุดนี้ราคาไม่ได้ขึ้นต่อเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ความเสี่ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนาะพอราคามีการวิ่งกลับลงมานะครับด้านล่างผมก็มีการแอดโพ s itioner buy ขึ้นต่อลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อตามรูปภาพนี้เลย นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาไปแบบนี้อ่ะจะเห็นว่าในเชิงของค a ดดอทเทนเนาะแท่งนี้จะเป็นบูลเลชอยู่ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีนะครับราคามีการทะลุหายแท่งก่อนหน้านะครับซ้ายมือเราเป็นโซนลงโล่งเนาะราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาวิ่งขึ้นต่อเทนนี้เป็นงานใช้ดินามิกลิสเนาะแล้วก็มองในเชิงของ4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเรามีแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเป็นแท่งใหญ่มีแรงซื้อเยอะได้เหมือนกันนะครับ หนึ่งชั่วโมงก็เป็นแท่งบูลลิชขึ้นมาเรื่อยๆ3 0มนาทีมีการล i ควิดิตี้กราแท่งนี้นะครับก็เลยตัดสินใจทำการเข้าบ่ายตรงนี้แล้วราคาก็ขึ้นต่อได้นะครับเ mm. ทดนี้ก็จบไปนะเดี๋ยวเรามาดูอีกเทดหนึ่งนะครับเทดถัดไปเป็นเทดวั one put, นพะุธเนาะมีการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นะครับเข้าเซลตรงจุดนี้ซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแคปรูปไว้เหมือนเดิมเผื่อลืมนะครับจริงๆก็ไม่น่าจะลืมหรอกเพราะว่าผมจำได้ว่าผมเข้าตรงไหนไปบ้างนะครับโอเค เซลเทรดนี้ถามว่าเราใช้อะไรในการเข้าเซลลนะครับหลายๆท่านน่าจะมองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมีซัพพอร์ตตรงนี้เซล์ก็ไม่คุม้มนะครับแต่เทรดนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมีข้อมูลซ่อนอยู่นะครับเรามาเริ่มที่เดลี่อันดับแรกนะครับไม่ต้องสนใจตรงนี้เนาะอันนี้เป็นออเดอร์บายจากที่ผมเปิดไว้ตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีการเทลลิงสต็อปมาเนาะโดยส่วนของเดลี่นะครับที่ผมเข้าเซล์จุดนี้เนี่ยเพราะว่าเรามาดู1ราคาขึ้นมาทั้งหมด1แท่ง2แท่งสามแท่งแล้วนะครับ ยังไม่มีการกลับตัวเลยซึ่งสิ่งนี้จจะเกิดขึ้นคือราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวลงมาเพราะว่าเหมือนมันทำหายไว้ใช่ไหมครับมันอาจจะต้องมีการกลับตัวแล้วเพื่อไปดีเทนซ์หายเนาะท่านนี้ก็เป็นไอเดียหลักๆของเดลี่นะครับพอมาดูส่วนของสี่ชั่วโมงพทเทินที่เราเห็นคืออะไรนี่เลยนะครับเรามีซัพพอร์ตตรงนี้พอเรามีซัพพอร์ตแบบนี้นะครับแท่งนี้มีการเบรกซัพพอร์ตออกมาผมกล้าพูดได้เลยว่าพทเทินแบบนี้ร้อยทั้งร้อยนะครับมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อมาถึงโซนข้างล่างงตรงนี้ได หนึ่งเลยคือแท่งนี้มีการเบรกซัพพอร์ตออกมา 2. มี Liquidity Grab ฟนะครับล y ควิดิตี้แกรคืออะไรก็คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเอาแรงจุดนี้จะทิ้งไส้เทียนไว้นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าแท่งถัดไปเนี่ยน่าจะลงต่อได้เนื่องจากที่แท่งนี้เปิดเป็นแบบนี้นะครับก็เลยทําการหาจังหวะเข้าเซล ทีนี้ถามว่าเราจะเข้าเซลลได้ยังไงนะนะครับก็ถ้ามาดูใน1ชั่วโมงเนาะเรามีซัพพอร์ตตรงนี้เราก็ยังไม่กล้าเข้าเซลใช่ไหมครับเพราะนั้นไปดูในส่วนของ3ามสิบนาทีสามสิบนาทีก็มีซัพพอร์ตตรงนี้เทรดเดอร์บางท่านเนี่ยอาจจะไม่กล้าเข้าเซลนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ซัพพอร์ตแต่เทรดนี้เราอิงข้อมูลจาก4ชั่วโมงล้วนๆนะครับว่าราคาแท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้เป็นการจรินตนาการแท่งถัดไปนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอคอนเฟิร์มจากแท่ง30มนาทีโดยที่ว่าแท่งนนีี้เ่ย liquidity grab นะครับฉะนั้นถะั้งต่ไปจะลงต่อมันต้องทําอะไรครับไสเทียนขึ้นทะลุโลตรงนี้แล้วราคาจะลงต่อได้ซึ่งก็เป็นจุดที่ผมเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะร,ราคาเมการพยายามจะวิ่งลงนะครับตรงนี้เรายังเข้าเซลล์ไม่ได้เราจะต้องรอให้มันทะลุโลตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้วิ่งไปประมาณ3ามเียเนาะเราเด้งสปีดนิดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดนาทีนะครับ,นน 4, 5, 6, นะรบแล้วก็จังหวะที่มันลงมาทะลุโลตรงนี้ปุ๊บ อย่างนะครับเกือบๆแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งอีกนิดเดียวอย่างแล้วโอเคจังหวะนี้นะครับผมจึงตัดสินใจเข้าเซลล์ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามาดูสี่ชั่วโมงแท่งนี้ปิดพพอร์ตนะครับมีการ liquidity grab ฉะนั้นแท่งนี้อาจจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้ได้ผมก็เลยทำการเข้าเซลล์นะครับ stop loss ตรงนี้ stop loss อ,อยู่เหนือ high ของไส้เทียนที่มันทำไว้เนาะถ้าเก็ดราคาก็ด้านล่างนี้เลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือราคาวิ่งลงมาได้แบบนี้นะครับ ทีนี้จะเห็นว่าจุดที่ผมปิดเทรดเนาะก็คือแท่งนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งนี้เนี่ยมันไม่มีสเสถียนนา้ลรางนะครับเราไม่รู้ว่าแท่งต่อไปจะขึ้นหรือลงต่อเนะฉะนั้นเราจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับแต่สุดท้ายแล้วราคามันก็วิ่งลงต่อได้แต่เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันจะขึ้นหรือลงผมก็เลยทําการปิดเทรดตรงนี้80% 90%นะครับสุดท้ายที่เกิดขึน้นก็คือราคาลงมาต่อแล้วก็ช่างมันนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเราได้คัดกําไรไว้แล้วนะครับเทรดนี้ก็ถือว่าเป็นการอิงเข้าเทรดจาก4ชั่ววโมงล้เลย นะครับผมเพราะว่า30มนาทีเราดูแล้วเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนั้นตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการเห็นแพทเทิร์นรูปแบบราคาม,มบ่อยๆต้องอาศัยประสบการณ์นั่นเองนะครับในส่วนของเทรดถัดไปเนาะเป็นวันอังคารเทรดนี้เนี่ยได้กําไรมานิดเดียวนะครับเพราะว่าเลนจ์มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเราจะเห็นว่าผมมีการเข้าบายตรงจุดนี้นะครับราคาวิ่งมาได้10บปิ๊บก็คัดกําไรออกนะครับ ซึ่งเทรดน,นี้ถามว่าทำไมผมถึงมีการเข้าบายเนาะเรามาเริ่มที่4ชั่วโมงนะครับเริ่มที่เดลี่แล้วกันเดลี่จะเห็นว่าราคาขึ้นมา1ึงแท่ง2แท่งแท่งเมื่อวานเนี่ยนะครับมีวอลลุ่มซื้อเยอะฉะนั้นโอกาสที่แท่งนี้จะมีวอลลุ่มซื้อเยอะได้เหมือนกันนะครับพอมีข้อมูลตรงนี้เราก็มาดูไทม์เฟรมเล็กๆเนาะในส่วนของ4ชั่วโมงถ้าย้อนกลับมาเนี่ยก่อนที่จะเข้าเทรดมันเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนทำไฮไว้กลับตัวลงมาเพื่อที่ต้องการจะขึ้นไปเรเทสไฮนะครับนี่คือข้อมูลทีี่เราม ในส่วนของ1ชั่วโมงถามว่าเราเห็นอะไรนะครับเรามี support เรามีแนวต้านนะครับซึ่งเราอยู่ในเลนนะ์เนาะประมาณสัก15ปีเรเลนส์นะครับก็ยังเข้าบายเข้าเซลล์ไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของทา m ฟ f r a ม e 30นาทีนะครับเราเห็นอะไรเรามีแนวต้านเรามีแนวรับนะครับซ้ายมือเป็นคลินทาวฟิลเลนส์ประมาณ17ปบนะเปนาะเผลอๆอาจจะขึ้นมาวิคฟิ w ได้ฉะนั้นเลนส์เนี่ยประมาณสัก25ปิบนะครับ ซึ่งในแพทเทิร์นนี้เนาะเราเห็นกันมาบ่อยแล้วนะครับว่าราคาทําแบบเนี้ยในส่วนของ3ตัวนี้นะครับมีสิทธิ์ที่ราคาจะขึ้นต่อได้แต่ถา,ถามว่าเราจะเข้าบายเลยได้ไหมผมคิดว่าค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะราคาจะไม่ได้ขึ้นได้นะครับฉะนั้นเราต้องรออะไรรอเป็น Import e e n t รเมื่อแท่งถัดไปทะลุหายแท่งนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือราคาเป็นแบบนี้เนาะจะเห็นว่าจุดเข้าบายผมเนี่ยอยู่แถวแถวอ่าวไม่ได้เซฟไว้แถวแถวตรงจุดนี้ เนี่ยับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการทําเส้นเทียนน้อยเกินไปเนาะถ้าสมมติราคาลงมาประมาณนี้แล้วทะลุหายเนี่ยผมก็จะเข้าบายเมื่อมันทะลุหายนะครับเดี๋ยวรามูสิ่งที่เกิดขึ้นอีกกว่าเนียผมจะได้อธิบายไปด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเห็นว่าราคาเนี่ยทาเส้นเทียนลงมาแค่นี้นะครับแล้วทะลุหายแท่งก่อนหน้าภายในเวลาแค่แบบเนี่ยเจ็ดนาทีแรกนะครับย้ําเสมอคือ Impulse e n t r y เนี่ยถ้าทะลุแท่งก่อนหน้าภายในแบบสิบนาทีแรกเนี่ยไม่ควรที่จะรีบเข้าบายเพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการ ลงมาทะลุโลตัวเองรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้สมมุติว่าเราเข้าบายไปเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมานะผมก็อาจจะสูสียวได้ในนั้นพอร,ราคาทะลุให้ตัวเองแบบเมื่อสักครู่นี้เนาะผมเลยทําการเข้าบ่ายนะครับในลักษณะแบบนี้แถวแถวตรงจุดนี้นะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อและราคาก็วิ่งมาถึงเลนจ์ด้านบนได้นะผมเทรดนี้ก็เป็นเทรดทีุ่่นข้างวนะครับสิบปีบล็กแต่นาราคาก็โดนสต็อปลอตอันนี้ในส่วนของเทรดวัน อังคารเนาะทีนี้เรามาดูในเทดสุดท้ายนะครับเทดวันจันทร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทดที่เสียนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเทดนี้เป็นเทดที่เสียนะครับคือเหตุผลหลกัลกๆเทดนี้เลยนะครับคืออิงจากการที่ราคาเนี่ยเหมือนทำไฮไว้ White, ใช่ไหมครับกลับตัวลงมามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปรีเทสไฮได้นะครับแล้วดูจากเชิงในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับเดลี่เนี่ยผมคิดว่าราคาจะขึ้นต่อได้ก็เลยตัดสินใจเข้าบายด้วยผลที่ว่าเนี่ยสี่ชั่วโมงแท่งนี้ เราเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมครับมีโอกาสที่แท่งนี้จะเป็นแท่งใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นตลาดนิวยอร์กวอลุ่มเปิดก็เลยตัดสินใจเข้าบายด้วยผลที่ว่าโอเคราคาอาจจะวิ่งขึ้นต่อได้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องทําการบริหารความเสี่ยงในส่วนของเทรดน,นี้นะครับจริงอยู่ที่มันอยู่ที่แนวต้านตรงนี้เลนอาจจะไม่พอเนาะแต่ก็อาจราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปแบบนี้ได้ในส่วนของแท่งนี้เพราะว่า สี่ชั่วโมงเนี่ยเรามีแรงซื้อเยอะนะพอเทรดเป็นแบบนี้ผมก็ปิดเทรดครึ่งหนึ่งเนาะเพราะถ้าไม่ปิดเนี่ยก็มีสิทธิที่ราคาจะวิ่งมาโดนซอลล็อตเต็มเมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีการบริหารความเสี่ยงเนาะหลังจากนั้นราคาก็ผมเชื่อว่าน่าจะวิ่งขึ้นต่ออ่ะเรามาดูส่วนเสริมกันนิดนึงเนาะในส่วนของ4ชั่วโมงแท่นี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยจังหวะที่มันกําลังทะลุหายนะครับมันขึ้นได้สูงเพราะอะไรเพราะมันมี liquidity grab นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้ในส่วนของเทรดทั้งอ1อาทิตย์นะครับจะเห็นว่าผมได้กำไรมาทั้งหมดใน1อาทิตย์ยประมาณ10%เลยนะครับผมเป็นการ b a c k t e s นะครับราคา,าเริ่มต้นพอร์ตที่34%ประมาณ40%นะครับจบอาทิตย์ที่54%นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับ